สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผม WTG ครับวิดีโอนี้เป็นสรุปเนื้อเรื่องของ Castle Vania ภาค4ซึ่งก็หายไปนานแล้วนะครับจากคลิปภาค3เนี่ยก็ห่างไปเกือบเดือนเลยเป็นหวัดเสียงหายยังไงก็ขออภัยทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับคำเตือนเหมือนเดิมก่อนไปชมคลิปเนื้อหาของแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะครับแล้วถ้าใครสนใจดูตัวเต็มไม่อยากดูสปอยเนี่ยก็สามารถดูได้ใน Netflix นะฮะมีซับไทยอยู่ตั้งแต่ภาค1ถึงภาค4เลยแล้วก็การสปอยคลิปนี้ผมจะไม่ได้ทำการเล่าตามลำดับที่ซีรีส์เล่านะครับคือไม่ได้เล่าเรียงตอนแต่ว่าผมจะรวมตอนทั้งหมด10ตอนเอามาเรียงใหม่แล้วก็เล่าโอเคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยครับภาค4เริ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่หมู่บ้านลินเดนเฟลหลังจากที่เทรเวอร์และไซฟาหยุดยั้งการคืนชีพของแดกูล่าได้พวกเขาก็ออกเดินทางปราบปีศาจกันต่อพวกเขาต้องต่อสู้อีกหลายครั้งซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอเนี่ยก็หนักไม่น้อยกว่าที่ลินเดนเฟลเลยครับพวกเขาต้องปราบหมอผีในโครมันเซอร์ที่จับคนไปทำพิธีอยู่ในบึงเพื่อพยายามจะคืนชีพให้กับแดกูล่าอาทิตย์ต่อมาก็เป็นปีศาจลาตีที่พยายามจะคืนชีพให้กับแดกูล่าอาทิตย์ที่3เป็นแวมไพร์ขุนนางที่จับคนมาสังเวยทำพิธีลับโบราณเพื่อพยายามจะคืนชีพให้กับแดกูล่าอาทิตย์ที่4ก็เป็นมนุษย์ลัทธิชั่วที่จับชาวบ้านมาบูชายัญให้กับเทพแห่งความตายเพื่อพยายามจะคืนชีพให้กับแดกูล่าก็ไม่รู้พวกนี้จะหมกมุ่นอะไรกับแดกูล่านักหนานะครับซึ่งในครั้งนี้หลังจากที่ทั้ง2คนจัดการลัทธิแล้วก็ช่วยชาวบ้านเอาไว้ได้พวกเขาก็มาดูที่แท่นบูชามีรูปปั้นของมัจจุราชเทพแห่งความตายตั้งอยู่ตรงกลางไซฟาถามเทรเวอร์ว่าความตายหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอเธอนึกว่าหน้าตาจะดูมีเมตตามากกว่านี้เทรเวอร์ก็บอกว่าไม่ใช่ครับเขาเนี่ยเคยอ่านในบันทึกของตระกูลไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นปีศาจอาจจะเป็นต่างดาวหรือต่างมิติที่มันมาอาศัยอยู่บนโลกนานแล้วแล้วก็กินความตายเป็นอาหารซึ่งก็เป็นตัวอันตรายนะครับแต่ว่ามันเนี่ยไม่ใช่มัจจุราชและพวกเขาก็มองไปที่พื้นของแท่นบูชาก็เห็นแผ่นหินขนาดใหญ่วางอยู่ซึ่งมันเนี่ยน่าจะถูกขุดมาจากพื้นของเมืองใหญ่สักที่หนึ่งพวกเขาเลยจะไปตรวจสอบที่เมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการหาเบาะแสเพิ่มเติมซึ่งเมืองที่ใกล้ที่สุดที่พวกเขาตามเบาะแสไปก็คือเมืองตีโกวิชเตครับเมืองหลวงของประเทศวอลาเคียที่เริ่มต้นเรื่องราวทุกอย่างสถานที่ที่ลิซ่าโดนเผาทั้งเป็นและก็เป็นสถานที่ที่แดกูล่าเริ่มสงครามการล้างแค้นให้กับภรรยาของเขาซึ่งที่นี่เทรเวอร์และไซฟาก็ได้เจอกับแวมไพร์กำลังบุกฆ่าพวกทหารที่เฝ้าคลังอาวุธเทเวอร์และไซฟาจัดการฆ่าแวมไพร์ลงได้แล้วเทเวอร์ก็เจอเข้ากับอาวุธเวทมนต์ชิ้นหนึ่งเขาได้หยิบติดมือมาด้วยไซฟายืนมองดูทหารที่ตายเธอกำลังคิดว่าถ้าพวกเธอมาถึงเร็วกว่านี้ทหารคนนี้อาจจะรอดเทเวอร์ก็ตอบว่าใช่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาต่อสู้มาตลอด2เดือนยังไม่ได้พักเลยเทเวอร์บอกว่าหลังจากที่ฆ่าแดกูล่าได้ก็กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งชีวิตที่เหลือเพื่อหยุดยั้งไม่ให้คนคืนชีพให้กับแดกูล่าซึ่งนี่เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเอาไว้เทเวอร์และไซฟาเดินออกมาจากคลังอาวุธที่บนหอคอยด้านนอกมีแวมไพร์2คนจับตาดูพวกเขาอยู่พวกนี้เป็นพวกเดียวกับพวกที่บุกเข้าไปในคลังอาวุธและก็โดนฆ่าตายไปนะครับและพวกนี้เนี่ยก็รู้จักเทรเวอร์และไซฟาว่าเป็นผู้กล้าฆ่าแดกูล่าก็ดูได้จากชุดของเทรเวอร์กับพลังเวทของไซฟานะครับเด่นซะเหลือเกินแวมไพร์เนี่ยมี2คนครับคนแรกเป็นแวมไพร์รัสเซียชื่อว่าแรดโกเป็นทหารผ่านศึกเก่งเรื่องทำสงครามส่วนแวมไพร์คนที่2เนี่ยเป็นชาวอังกฤษชื่อว่าวานี่เป็นแวมไพร์หลงตัวเองมีชื่อเสียงในด้านตัวเหม็นแล้วเทรเวอร์และไซฟาก็ไปหาที่พักพวกเขาก็ได้ลงหน้าผุๆหลังนึงเป็นที่นอนแล้วพวกปีศาจของแรดโก้กับวานี่ก็ออกมาโจมตีใส่พวกเขาไซฟาและเทเวอร์เข้าต่อสู้กับปีศาจแต่จากที่พวกเขาเหนื่อยมาตลอด2เดือนก็เลยเริ่มจะเสียเปรียบครับแรดโก้กับวานี่นั่งดูอยู่บนหลังคาพวกเขาอารมณ์เสียที่ต้องมาเจอเทเวอร์และไซฟาที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของแวมไพร์ไม่ใช่เทเวอร์กับไซฟานะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มทหารของเมืองตีโกวิชเตและพวกทหารก็วิ่งออกมาจากที่ซ่อนโจมตีใส่ปีศาจทั้ง2ฝั่งต่อสู้กันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็สามารถฆ่าปีศาจลงได้หมดแต่ว่าพวกทหารเนี่ยก็ตายหมดเลยนะครับเหลืออยู่แค่คนเดียวที่เป็นหัวหน้าเมื่อเสร็จเรื่องแล้วหัวหน้าของทหารก็แนะนำตัวว่าเธอคือแซมเฟียหัวหน้าองครักษ์ของราชวงศ์ใต้ดินแห่งเตโกวิชเตเธอเล่าว่าในวันที่แดกูล่าโจมตีครั้งแรกพวกราชวงศ์ของตีโกวิชเตยังรอดอยู่ครับยังไม่ตายแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกปีศาจก็โจมตีไม่หยุดพวกราชวงศ์เลยลงไปหลบอยู่ในสุสานใต้ดินเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันปลอดภัยกว่าเทเวอร์และไซฟาขอบคุณแซมเฟียที่ช่วยพวกเขาไซฟาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าได้เบาะแสมาจากพิธีของลัทธิคืนชีพแดกูล่าแซมเฟียบอกว่าพวกแวมไพร์เนี่ยมันทำแบบนี้มาตลอดพวกมันจะมาขโมยเอาของวิเศษของราชวงศ์อยู่เสมอเทรเวอร์และไซฟาขอไปดูคลังเก็บของของราชวงศ์เพราะว่าอาจจะมีเบาะแสเพิ่มเติมว่าพวกแวมไพร์เนี่ยมันกำลังต้องการอะไรกันแน่แซมเฟียก็ยินดีแล้วก็ชวนให้ทั้ง2คนเนี่ยมาช่วยเธอกอบกู้ราชวงศ์แต่ว่าแซมเฟียก็บอกว่าเธอเองก็ยังไม่ไว้ใจทั้ง2คนมากพอที่จะให้เข้าพบกับราชวงศ์ครับแล้วแซมเฟียก็เห็นแรดโก้กับวานี่ที่กำลังจะหนีแซมเฟียเลยทิ้งทั้ง2คนแล้วก็วิ่งไล่ตามไปตัดภาพมาทางฝั่งอลูกาที่ปราสาทแดกูล่าในเวลาเดียวกันหลังจากเหตุการณ์ทากะและซูมิผ่านไปได้2เดือนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือหน้าปราสาทมีศพคนถูกเสียบไว้เพิ่มมากขึ้นครับอลูกาเนี่ยออกมายืนฉี่นะฮะแล้วก็มีคนขี่ม้ามายังปราสาทของเขา
อลูกาไม่สนใจและจะเดินเข้าบ้านวันนี้เขาขี้เกียจคาขนแต่พอเขามองกลับมาก็เห็นคนบนม้าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สลบอยู่เขาเลยเข้ามาดูซึ่งพอเขาเข้ามาดูเนี่ยคนบนม้าเนี่ยก็ตายไปก่อนที่จะมาถึงแล้วครับและในมือของคนขี่ม้าก็มีจดหมายที่มัดเอาไว้แน่นเป็นสิ่งแสดงว่าจดหมายนี้สำคัญมากถึงตายก็ต้องส่งให้ถึงอลูกาเปิดอ่านเป็นข้อความถึงตัวเขาข้อความเขียนเอาไว้ว่าถึงท่านอลูกาแห่งปราสาทกลางป่าพวกเราคือชาวหมู่บ้านเดเนสตีพวกเราถูกแวมไพร์และปีศาจโจมตีไม่หยุดและคนของเราเนี่ยก็น้อยลงไปทุกทีขอให้ท่านได้โปรดช่วยเหลือเราด้วยซึ่งที่ด้านหลังจดหมายก็มีแผนที่เขียนมาด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ห่างออกไปประมาณ30กิโลอลูกาเก็บจดหมายแล้วก็เอาศพของคนนำสารลงมาแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านอลูกาเข้าไปหยิบพลั่วครับเขาออกมาขุดฝังศพให้กับคนนำสารซึ่งเขาก็หาหญ้าให้ม้ากินด้วยนะครับใจดีเหลือเกินพอฝังศพเสร็จเขาก็เดินกลับเข้าบ้านอีกครั้งแต่แล้วอลูกาก็หยุดยืนคิดอะไรบางอย่างอยู่หน้าศพของคนที่เขาเสียบเอาไว้ส่วนทั้งฝั่งเฮกเตอร์ที่ตอนนี้กลายเป็นทาสของเลนอร์ด้วยเวทมนต์จากแหวนเขาเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับมีปราสาทเป็นของตัวเองใช้ชีวิตหรูอยู่สบายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในฐานะสัตว์เลี้ยงของเลนอร์ครับเลนอร์เนี่ยจะมาหาเพื่อคุยเล่นกับเขาทุกคืนซึ่งตอนนี้เนี่ยเฮกเตอร์ก็ยังไม่ได้เริ่มสร้างกองทัพปีศาจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องใช้ค้อนเวทมนต์เป็นสื่อในการสร้างปีศาจและค้อนอันเก่าเนี่ยมันก็หายไปตอนที่อยู่ที่ปราสาทเดคูล่าเขาเลยต้องทำการสร้างอันใหม่ซึ่งก็สร้างมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ล้มเหลวตลอดไม่เสร็จสักทีเลนอร์บอกให้เฮกเตอร์รีบทำให้สำเร็จเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็แก้ตัวแทนเฮกเตอร์กับพวกพี่น้องมาหลายรอบแล้วเฮกเตอร์ก็รับปากครับว่าจะทำให้เร็วที่สุดเลยซึ่งที่เฮกเตอร์ทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือเขาถ่วงเวลาอยู่ครับเฮกเตอร์ใช้เวลาช่วงกลางวันที่เลนอร์ไม่มาติดอุปกรณ์เวทมนต์ไว้ทั่วปราสาทเขาติดสินบนแวมไพร์ผู้รู้เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์เวทมนต์แล้วก็ตำราพิเศษของที่นี่และเขาก็ทำการติดต่อกับเหล่าบุคคลภายนอกเพื่อวางแผนการคืนชีพให้กับเดคูล่าเลนอร์ไปคุยกับคามิล่าบอกเรื่องที่เฮกเตอร์ยังสร้างคอนไม่เสร็จเลนอร์แก้ตัวแทนเฮกเตอร์เหมือนทุกครั้งคามิล่าก็เตือนครับว่าเลนอร์อย่าหลงสัตว์เลี้ยงตัวนี้ให้มากเกินไปแล้วคามิล่าก็เล่าแผนการใหญ่ของเธอให้กับเลนอร์ว่าเธอจะทำการยึดครองยุโรปทั้งหมดให้เป็นของพวกเราแต่ว่าแผนที่ที่คามิล่าเอามาเปิดให้เลนอร์ดูเนี่ยมันไม่ใช่แผนที่ยุโรปนะสิครับแต่ว่ามันเป็นแผนที่โลกเลนอร์ได้เห็นก็เริ่มกลัวนะครับเพราะว่าความต้องการของคามิล่ามันชักจะใหญ่เกินไปแล้วคามิล่าพูดถึงเรื่องในอดีตตอนที่พวกเธอเนี่ยขึ้นปกครองสตีเลียกันใหม่ๆตอนนั้นแวมไพร์ที่อื่นล้วนดูถูกแล้วก็อยากให้พวกเธอตายคามิล่าจึงต้องการพลังและก็อำนาจเพื่อจะปกป้องพี่น้องของเธอแล้วก็ทุกคนเธอจะแย่งชิงทุกอย่างมาจากพวกแวมไพร์ที่เคยดูถูกคามิล่าต้องการจะครองโลกเลนอร์ก็นิ่งไม่พูดอะไรครับแล้วก็มีเสียงค้อนออกมาจากห้องทำงานของเฮกเตอร์พร้อมกับแสงวาบวาบเฮกเตอร์สร้างค้อนสำเร็จแล้วหรือจะให้พูดจริงๆก็คือเฮกเตอร์พร้อมจะเอาคืนแล้วนั่นเองครับส่วนทางด้านแวมไพร์ผู้ปกครองของสตีเลียอีก2คนสตีก้ากับมอร์ลาน่าตอนนี้ก็กำลังนำกองทัพออกยึดครองดินแดนใกล้เคียงอยู่ครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนรักกันนะครับทางมอร์ลาน่าที่เธอรับหน้าที่บริหารกิจการภายในอาณาจักรก็เริ่มมีความกังวลถึงแผนการใหญ่ของคามิล่าครับเพราะว่าหลังจากที่เธอออกเดินทัพมากับสตีก้าได้แค่2อาทิตย์มอร์ลาน่าก็รู้สึกว่ามันกว้างใหญ่เกินกว่าที่เธอเคยเดินมาทั้งชีวิตปกติก็อยู่แต่ในสตีเลียนะครับไม่ได้ออกมาไกลขนาดนี้ซึ่งตลอดทางพวกเธอก็เจอการต่อต้านจากมนุษย์ตลอดและพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึง 1% ของที่คามิล่าวาดแผนที่เอาไว้เลยนะครับมอร์ลาน่ารู้สึกว่าแผนการนี้มันจะยากเกินไปสตีก้าก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นทหารเธอมองว่านี่คือปกติของสงครามและก็การต่อสู้ซึ่งมันจะต้องเจอแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วสตีก้าบอกว่ามอร์ลาน่านั้นน่าจะเหนื่อยจากการเดินทางและเธอก็จะส่งมอร์ลาน่ากลับบ้านมอร์ลาน่าบอกว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่เธอกังวลเธออธิบายว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่อยู่เฉยๆให้จับเป็นปศุสัตว์แน่ๆจะต้องมีการต่อต้านและแผนการของคามิล่าในครั้งนี้ถึงจะสำเร็จยึดครองดินแดนมากมายได้จริงแต่ว่าพวกเราจะต้องใช้ทั้งชีวิตที่เหลือต่อสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าปราบกบฏในดินแดนที่ยึดครองมาได้สตีก้าได้ฟังแล้วก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะครับระหว่างคุยๆกันเนี่ยก็มีลูกธนูพุ่งเข้ามาในเต็นท์ที่พวกเธออยู่ก็เป็นมนุษย์บุกโจมตีครับและพวกมนุษย์ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าผู้บุกรุกคราวนี้นั้นเป็นแวมไพร์พวกเขาเลือกโจมตีในเวลากลางวันสตีก้าเดินไปที่หีบของเธอแล้วก็หยิบชุดเกราะออกมาสตีก้าบอกให้มอร์ลาน่าเข้าไปหลบในหีบก่อนแล้วสตีก้าก็สวมเกราะกลางวันเดย์อาร์เมอร์ออกไปจัดการผู้บุกรุกซึ่งคนที่บุกมาก็เป็นมนุษย์ชาวบ้านธรรมดาเลยครับไม่ใช่ทหารไม่ใช่กองทัพพวกเขาเผาแล้วก็ทำลายเต็นท์ของทัพแวมไพร์ผู้ทหารแวมไพร์โดนแสงแดดตายไปหลายคนสตีก้าอาละวาดฆ่าผู้บุกรุกเธอตะโกนสั่งทหารแวมไพร์ใส่เกราะบังแสงแล้วก็ออกมาลบซึ่งพวกชาวบ้านถึงจะเห็นเพื่อนโดนฆ่าไปมากมายแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังบุกเข้าต่อสู้ไม่หยุดแต่ว่าก็สู้แวมไพร์กันไม่ได้นะครับสตีก้าและแวมไพร์ฆ่าพวกชาวบ้านจนหมดแล้วสตีก้าก็กลับเข้ามาเปิดหีบพามอร์ลาน่าออกมาสตีก้าบอกว่าเธอเข้าใจที่มอร์ลาน่าพยายามจะบอกแล้วพวกที่เธอเพิ่งสู้ด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ทหารไม่ใช่กองทัพเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาธรรมดาในแววตาพวกเขามีเพียงความกลัวแต่ว่าไม่ใช่กลัวตายแต่เป็นกลัวที่จะอยู่แบบไม่ได้สู้กลัวที่จะปกป้องครอบครัวไว้ไม่ได้
พวกเขาสู้ทั้งที่ที่นี่เนี่ยมันเป็นแค่ท้องไร่ท้องนาป่าเขาสตีก้าเข้าใจแล้วครับว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่จบลงแบบที่มนุษย์ยอมแพ้แล้วก็ยอมอยู่ใต้การปกครองของแวมไพร์แต่มันจะเป็นการต่อสู้จนตัวตายของเหล่ามนุษย์มอร์นาและสตีก้าเห็นตรงกันว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอต้องการซึ่งคาเมล่าเนี่ยก็ติดต่อมาพอดีครับบอกว่าเฮกเตอร์เริ่มสร้างปีศาจแล้วแล้วก็เรียกให้ทั้งสองคนยกทัพกลับบ้านส่วนทางฝั่งไอแซคหลังจากที่ฆ่านักเวทแล้วก็ยึดเมืองมาได้แล้วเขาก็สั่งให้ปีศาจฝังศพชาวบ้านที่ถูกควบคุมแล้วก็สั่งให้ปีศาจซ่อมเมืองขึ้นมาใหม่ปีศาจนักพูดที่เป็นคนสนิทของไอแซคก็สงสัยว่าไอแซคทำแบบนี้ทำไมปีศาจจึงถามไอแซคว่าทำไมถึงให้ฝังศพคนตายแล้วก็ให้ซ่อมบ้านคนไอแซคบอกว่าถ้าทิ้งศพไว้ไม่ฝังเนี่ยมันก็จะเน่าแล้วก็ทำให้เกิดโรคระบาดได้ปีศาจได้ฟังก็งงหนักกว่าเดิมเลยครับแล้วก็ถามต่อว่าแล้วทำไมเราต้องไปสนใจเรื่องพวกนั้นด้วยปีศาจนรกเนี่ยถูกเรียกมาบนโลกในฐานะเครื่องมือของช่างหลอมวิญญาณมีหน้าที่แค่ฆ่ากินแล้วก็ทำลายตอนนี้ตัวเขาเองในฐานะเครื่องมือเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ไอแซคต้องการไอแซคตอบว่าเมืองแห่งนี้เคยเป็นบ้านของคนหลายร้อยหรืออาจจะหลายพันเขาอยากจะให้ที่นี่เนี่ยได้เป็นบ้านของคนกลุ่มต่อไปที่อาจจะผ่านมาเจอไอแซคบอกว่าเราสามารถใช้คอนสร้างบ้านหรือใช้มันทุบหัวคนก็ได้เครื่องมือมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงและตัวเขาเองเนี่ยก็อยากลองใช้เครื่องมือที่เรียกว่าปีศาจนรกทำในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนครับแต่ว่าเราจะหาคำตอบไปด้วยกันปีศาจบอกว่าไอแซคนั้นเปลี่ยนไปไอแซคยังคงอยากแก้แค้นแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าเกิดขึ้นมาในจิตใจของไอแซคซึ่งตัวไอแซคก็รู้ครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเปลี่ยนไปแต่เดิมไอแซคเป็นเพียงเครื่องมือให้คนอื่นมาตลอดแต่ในวันนี้เขาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วไอแซคก็ได้รับการติดต่อผ่านกระจกวิเศษจากแวมไพร์วานี่ทักทายบอกว่าไม่ได้เจอกันนานซึ่งไอแซคก็จำไม่ได้นะครับว่าวานี่เนี่ยคือใครคือจริงๆเนี่ยวานี่เป็นลูกน้องของแดคูล่านะครับแต่ว่าเป็นแม่ทัพระดับล่างไอแซคก็เลยไม่เคยคุยด้วยครับวานี่บอกว่าตอนนี้เขาร่วมมือกับนักเวทแล้วก็ผู้รู้หลายคนเพื่อจะทำการคืนชีพให้กับแดคูล่าให้แดคูล่ากลับมามีชีวิตเพื่อสานต่องานฆ่าล้างโลกมนุษย์ที่แดคูล่าเคยเริ่มไว้ไอแซคไม่สนใจบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำนั้นสำคัญกว่าแล้วไอแซคก็ตัดการสื่อสารทิ้งส่วนทางฝั่งอลูการ์ดหลังจากคิดไต่ตองว่าจะเชื่อมนุษย์อีกดีไหมสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปช่วยหมู่บ้านตามคำขอครับซึ่งพวกปีศาจเนี่ยก็กำลังโจมตีหมู่บ้านพอดีอลูการ์ดขี่ม้าบุกฆ่าปีศาจแมลงนักมวยที่กำลังโจมตีหมู่บ้านคือผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นหน้ามันเหมือนแมลงแล้วก็ตั้งการคล้ายนักมวยอลูการ์ดจัดการปีศาจทั้งหมดลงมายืนหล่อแล้วก็ถามว่าเรียกข้ามาใช่ไหมก็คือเปิดตัวอย่างเท่เลยนะครับหัวหน้าหมู่บ้านเข้ามาขอบคุณอลูการ์ดเธอบอกว่าเธอชื่อเกรตาแล้วเธอก็ถามหาคนส่งสารที่ส่งไปอลูการ์ดบอกว่าเสียใจด้วยคนนำสารเนี่ยตายไปแล้วแล้วอลูการ์ดก็ถามสถานการณ์ของที่นี่เกรตาเล่าว่าหมู่บ้านเริ่มถูกโจมตีเมื่อ4วันที่แล้วคืนแรกเนี่ยก็มีปีศาจมาแค่ตัวเดียวแต่ว่ามันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเมื่อคืนเนี่ยพวกเธอรอดมาได้ก็จริงแต่ว่าเสียคนไป1ใน3เกรตาขอให้อลูการ์ดช่วยทุกคนเธอบอกกับอลูการ์ดตรงๆนะฮะว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อใจอลูการ์ดหรอกนะอลูการ์ดอยู่ที่ปราสาทคนเดียวมาหลายเดือนที่หน้าปราสาทเนี่ยก็มีศพเสียบไม้แหลมเอาไว้แถมอลูการ์ดก็ดูเหมือนจะไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าอลูการ์ดก็เป็นคนเดียวที่น่าจะพอช่วยพวกชาวบ้านได้เธอขอให้อลูการ์ดสัญญาว่าจะช่วยเพราะถ้าช่วยชีวิตชาวบ้านไม่ได้ชีวิตของเธอเนี่ยก็ไม่มีความหมายอลูการ์ดบอกว่าพอได้แล้วไม่ต้องพูดเขายอมช่วยตั้งแต่แรกแล้วแหละเกรตาก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยอลูการ์ดเปิดตัวได้เท่มากแล้วเซนเจอร์เมนก็โผล่มาคุยกับทั้ง2คนเจอร์เมนรู้ว่าอลูการ์ดคือใครแล้วก็แนะนำตัวว่าเขาคือเซนเจอร์เมนซึ่งในเรื่องนี้ก็โผล่มาแบบดื้อเลยนะครับเดินออกมาจากซ่วมเมื่อกี้ตอนที่ปีศาจบุกเข้ามาเนี่ยเขาไปหลบอยู่ในซ่วมครับแล้วหนังก็จะเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของเซนเจอร์เมนว่าเขาเนี่ยเป็นขุนนางของราชสำนักยุโรปตั้งแต่หนุ่มยันแก่แล้วในวันนึงเขาก็ได้เจอกับนักผจญภัยสาวผู้หนึ่งที่กำลังจะโดนขี้เมาจับก้นเจอร์เมนตะโกนบอกให้ผู้หญิงคนนั้นระวังนักผจญภัยหญิงคนนั้นก็คว้ามือขี้เมาหักนิ้วแล้วก็กระทืบยับเจอร์เมนประทับใจในความโหดก็เข้าไปขอทำความรู้จักการเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็สนิทกันครับทั้งสองคนร่วมกันออกผจญภัยในทางเดินไร้สิ้นสุดแต่ว่าในการสำรวจครั้งนั้นนักผจญภัยหญิงก็ติดอยู่ในทางเดินและไม่ได้กลับออกมาอีกครับเจอร์เมนตามหาประตูทางเดินไร้สิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือคนรักจนเขาได้ไปเจอกับเทรเวอร์และไซฟาที่เมืองลีเดนเฟลซึ่งหลังจากที่เขาเข้าประตูไปได้จากการช่วยเหลือของเทรเวอร์ในภาค3เขาก็พยายามตามหาคนรักแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีพลังที่จะควบคุมทางเดินให้เปิดไปในที่ที่เขาต้องการครับแล้วประตูมิติก็เปิดออกเจอร์เมนเห็นและจำได้ว่าเป็นที่ที่คนรักของเขาเคยหายไปเจอร์เมนรีบกระโดดเข้าไปข้างในเป็นมิติที่วุ่นวายสับสนแล้วก็มีประตูมาปรากฏตรงหน้าเจอร์เมนเปิดเข้าไปก็เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่เขาเจอผู้หญิงคนนึงนั่งอ่านหนังสืออยู่เจอร์เมนรีบวิ่งเข้าไปหาแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนรักของเขาผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอคือนักแปลธาตุแล้วก็บอกว่าเพื่อนของเจอร์เมนออกเดินทางเพื่อไปประจนภัยที่มิติอื่นแล้วเจอร์เมนขอร้องให้นักแปลธาตุพาเขาไปหาคนรักนักแปลธาตุบอกว่าเธอทำให้ไม่ได้เจอร์เมนต้องหาทางทำมันด้วยตัวเองนักแปลธาตุบอกกับเจอร์เมน
ว่าการจะควบคุมประตูได้อย่างที่ต้องการเจอร์เมนจะต้องทำการสร้างรีบิทขึ้นมาเพื่อใช้พลังของรีบิทควบคุมประตูซึ่งรีบิทเนี่ยก็คือจุดสูงสุดของการแปรธาตุเป็นร่างประดิษฐ์2เพศที่หลอมรวมวิญญาณ2ดวงไว้ในตัวและถ้าจะให้มีพลังมากพอที่จะควบคุมประตูของทางเดินไร้สิ้นสุดก็จะต้องใช้วิญญาณที่มีพลังมากอย่างวิญญาณของแดกูล่านักแปรธาตุบอกกับเจอร์เมนว่าการจะได้มาซึ่งพลังในจุดสูงสุดเจอร์เมนจะต้องเสียสละทุกสิ่งทั้งศีลธรรมและก็จิตวิญญาณเธอถามเจอร์เมนว่ารักมากพอที่จะทำแบบนั้นไหมเจอร์เมนตอบว่าเขายอมทุกอย่างเพื่อให้เขาได้มีโอกาสบอกให้เธอรู้ว่าเขารักเธอแล้วนักแปรธาตุก็มอบกุญแจที่สามารถใช้เปิดประตูกลับมายังโลกให้กับเจอร์เมนเจอร์เมนใช้กุญแจเปิดประตูกลับมาที่โลกมนุษย์ซึ่งก็เป็นเวลา6สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเขาออกเดินทางตามหาความรู้ที่จะใช้ในการสร้างรีบิทเจอร์เมนได้เจอกับผู้รู้ที่ไม่ยอมบอกความลับนี้กับเขาและเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทำให้เจอร์เมนได้ฆ่าคนเป็นครั้งแรกเจอร์เมนออกเดินทางตามหาข้อมูลอีกมากมายจิตวิญญาณของเขาเริ่มบิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยเขาก็ได้รับการติดต่อจากแวมไพร์วานี่ผ่านทางกระจกวิเศษวานี่เนี่ยก็เหมือนพวกชอบโทรหาคนไปเรื่อยนะครับวานี่บอกว่าเขาได้ข่าวมาว่าเจอร์เมนกำลังทำสิ่งเดียวกับที่เขากำลังทำนั่นก็คือการนำแดกูล่ากลับมาจากนรกวานี่จึงชวนเจอร์เมนให้ร่วมมือกันเจอร์เมนก็ตกลงที่จะร่วมมือกับแวมไพร์ครับเจอเมนไปทำการติดต่อกับแวมไพร์ที่ชื่อว่าดาแกนแล้วก็บอกให้ดาแกนส่งปีศาจเข้าโจมตีหมู่บ้านเดเนสตีแล้วก็หมู่บ้านรอบๆส่วนตัวเขาเองนั้นก็จะแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านในฐานะนักเดินทางแล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับสรุปก็คือเจอเมนเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีของปีศาจนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการคืนชีพให้กับแดกูล่าแล้วอลูการ์ดก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากนอกหมู่บ้านเขารีบออกไปดูก็เห็นเป็นชาวบ้านจำนวนมากที่กำลังเดินทางมาเกรตาก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านแล้วเธอก็กลับมาบอกอลูการ์ดว่าพวกนี้เนี่ยคือชาวบ้านของหลายๆหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านของพวกเขาถูกแวมไพร์แล้วก็ปีศาจเข้าโจมตีบ้านเรือนถูกเผาทำให้พวกเขาต้องอพยพมาที่นี่อลูการ์ดได้ยินก็รู้ว่าเรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามีแวมไพร์เข้ามาเกี่ยวข้องและการเผาทำลายหมู่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าปกติแวมไพร์จะแค่ล่าคนเป็นอาหารไม่ทำลายหมู่บ้านเจอร์เมนก็บอกกับอลูการ์ดว่าเขาเองเนี่ยถึงจะไม่ใช่ทหารแต่จากการที่เขามองเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้คงไม่อาจป้องกันการบุกโจมตีได้แน่เจอร์เมนบอกว่ามันน่าจะมีที่ที่ดีกว่านี้ในการปกป้องชาวบ้านอย่างเช่นปราสาทของอลูการ์ดเป็นต้นอลูการ์ดเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปนะครับเขากลัวว่าจะเป็นเหมือนครั้งทากะกับซูมิแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอลูการ์ดก็ยอมพาชาวบ้านไปครับเพราะว่ามันคือทางเดียวที่จะสามารถช่วยชีวิตทุกคนได้โดยเขาเลือกเดินทางเวลากลางคืนครับเพราะว่าเขาคาดว่าพวกแวมไพร์เนี่ยมันจะต้องคิดว่าพวกเขาจะเดินทางในเวลากลางวันอลูการ์ดและชาวบ้านเดินทางผ่านป่าและพวกเขาก็เจอข้อปีศาจตัวนึงอลูการ์ดรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะเรียกพวกมาแต่ว่าปีศาจเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบอกพวกมันทันนะครับปีศาจหลายตัวโผล่ออกมาจากป่าคณะอพยพโดนปีศาจล้อมเอาไว้เกรตาก็โชว์ฝีมือบุกฆ่าปีศาจแล้วเธอก็ตะโกนบอกชาวบ้านให้ลุกขึ้นสู้คณะอพยพเนี่ยกระทืบปีศาจยับแล้วก็ออกเดินทางกันต่อซึ่งพวกปีศาจเนี่ยมันก็โผล่มาเรื่อยๆนะครับถึงพวกเขาจะสามารถจัดการได้ตลอดแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ตายไปหลายคนซึ่งระหว่างการเดินทางอลูการ์ดและเกรตาก็ได้พูดคุยกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับส่วนเจอร์เมนเนี่ยก็ก้มหน้าบ่นกับตัวเองเขาด่าดาแกนบอกว่าถ้าชาวบ้านตายมากเกินไปแผนของพวกเราก็จะสูญเปล่าแล้วคณะอพยพก็เดินทางมาจนถึงปราสาทของอลูการ์ดซึ่งก็เป็นเวลาเช้าพอดีครับก็เดินกันทั้งคืนเลยนะครับมาราธอน30กิโลรวดอลูการ์ดให้การต้อนรับเกรตาและคณะเดินทางสู่บ้านของเขาส่วนทางด้านเทรเวอร์และไซฟาทั้งคู่ก็ออกสำรวจเมืองเตโกวิชเตซึ่งไซฟาเนี่ยก็เจอว่าผู้รอดชีวิตอยู่กันอย่างเละเทะมากอยากฉี่อยากอืดตรงไหนก็ทำเลยครับศพเนี่ยก็ฝังกันแบบมั่วๆฝังกันข้างๆที่ทำอาหารเลยมันแสดงว่าที่นี่ไม่มีผู้นำหรือถึงมีผู้นำเนี่ยผู้นำก็ไม่ได้คิดที่จะสร้างชุมชนกลับขึ้นมาใหม่แล้วไซฟาก็ได้เห็นแซมเฟียกำลังทำการยึดอาหารจากชาวบ้านเพื่อนำไปให้คนในราชวงศ์ใต้ดินไซฟาก็โกรธแล้วก็เข้าไปห้ามบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอดอยากกันมากอยู่แล้วไซฟาบอกแซมเฟียว่าถ้ายังไม่จัดการสร้างระบบขึ้นมาใหม่ชาวบ้านก็จะตายกันหมดและราชวงศ์ก็จะไม่เหลืออะไรให้ปกครองแซมเฟียมองดูสภาพรอบๆแล้วก็เห็นว่าจริงครับเธอเลยยอมฟังไซฟาไซฟาก็เลยเริ่มสร้างระบบขึ้นมาใหม่ให้ผู้คนกลับเข้าไปอาศัยในอาคารจัดเวรยามป้องกันปีศาจในตอนกลางคืนพวกชาวบ้านพอเห็นว่ามีคนนำก็กลับมามีความหวังกันอีกครั้งและก็ช่วยกันทำตามที่ไซฟาสั่งส่วนทางด้านเทรเวอร์เนี่ยก็แยกไปอีกทางเขาคิดว่าถ้าราชวงศ์ใต้ดินมีอยู่จริงแล้วก็ยังไม่โดนทำลายแสดงว่าสุสานใต้ดินเนี่ยมันซับซ้อนมากจนปีศาจหาไม่เจอแล้วระหว่างที่เทรเวอร์กำลังยืนคิดก็มีปีศาจโผล่มาจากใต้ดินครับมันบินตรงไปหาแซมเฟียแล้วก็จับแซมเฟียเอาไว้มันเอาเข็มเวทมนต์ปักไว้ที่คอเสื้อของแซมเฟียไซฟาก็เข้ามาช่วยแล้วก็ฆ่าปีศาจลงได้แต่ว่าเข็มเวทมนต์ของปีศาจเนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วก็ไม่มีใครรู้ซึ่งเข็มนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์ติดตามตัวที่เลตโกสั่งให้ปีศาจเอามาติดแซมเฟียเพื่อจะตามหาที่ตั้งของราชวงศ์ใต้ดิน
ก่อนหน้านี้เนี่ยเลตโกตามหามาตลอดหลายเดือนเลยครับแต่ว่าก็หาไม่เจอสักทีเพราะว่าสุสานใต้ดินเนี่ยมันซับซ้อนมากตัดภาพมาทางฝั่งไอแซคหลังจากที่ปีศาจซ่อมเมืองเสร็จเขาก็เรียกรวมกองทัพปีศาจนับพันของเขาไอแซคพูดกับปีศาจว่าตอนแรกเนี่ยแผนการของเขามีเพียงแก้แค้นแต่ว่าตอนนี้มันได้ยกระดับขึ้นแล้วไอแซคบอกกับกองทัพปีศาจว่าตอนนี้เขาต้องการยึดครองแล้วไอแซคก็เปิดใช้งานกระจกวิเศษยักษ์กระจกวิเศษแสดงภาพปราสาทสตีเลียไอแซคสั่งกองทัพปีศาจเริ่มบุกโจมตีฆ่าทุกอย่างยกเว้นเฮกเตอร์ที่เขาจะจัดการเองแล้วประตูมิติเนี่ยก็เปิดขึ้นเหนือปราสาทสตีเลียเลยครับกองทัพปีศาจนับพันกระโดดลงกลางปราสาทแบบดื้อๆเลยโคตรโกงเลยนะครับทหารแวมไพร์ของคาเมล่าและปีศาจของเฮกเตอร์เข้าต่อสู้เพื่อป้องกันปราสาทแต่ว่าปีศาจของไอแซคเนี่ยมีมากกว่าเป็น10เท่าแถมโผล่มาตรงกลางเลยนะครับฝั่งสตีเลียก็เลยโดนกระทืบเละคาเมล่าได้เห็นก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเธอคิดว่าเป็นฝีมือของเฮกเตอร์แต่เธอก็รู้ว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าปีศาจที่เฮกเตอร์สร้างเนี่ยไม่ได้มากขนาดนี้และพวกมันเนี่ยกำลังโดนปีศาจที่บุกมาไล่ฆ่าตายปีศาจหนึ่งตัวบุกมาถึงห้องของคาเมล่าคาเมล่าชักดาบแล้วก็ฆ่ามันได้อย่างง่ายดายแล้วจากนั้นปีศาจอีก10ตัวก็บุกตามเข้ามาคาเมล่าตะโกนท้าว่ามีเท่าไหร่ก็เข้ามาได้เลยทางด้านเลนอร์ก็รีบไปหาเฮกเตอร์ครับบอกเรื่องที่ปีศาจนับพันกำลังบุกเข้ามาเฮกเตอร์รู้เลยครับว่ามีคนเดียวที่ทำได้แบบนี้ก็คือไอแซคเพื่อนที่เขาเคยทรยศและไอแซคเนี่ยจะต้องมาที่นี่เพื่อแก้แค้นเขาเลนอร์ชวนเฮกเตอร์ให้หนีเฮกเตอร์ขอโทษเลนอร์บอกว่าเขาคงไปไม่ได้แล้วเฮกเตอร์ก็เสกกรงกับดักเวทมนต์ที่เขาแอบทำไว้ลงมาขังเลนอร์เฮกเตอร์ใช้กระจกมิติติดต่อหาเซนเจอร์เมนบอกให้ทำตามแผนชุบชีวิตแดกูล่าขั้นที่2ได้เลยเฮกเตอร์บอกว่าเวลาของเขาหมดลงแล้วเลนอร์ได้เห็นก็ถามว่าเฮกเตอร์เนี่ยทำอะไรลงไปเฮกเตอร์บอกว่าเขาแค่ปรึกษาหาลือกับนักวิชาการเพื่อทำการคืนชีพให้กับแดกูล่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้แดกูล่าต้องตายเฮกเตอร์ยิ้มให้เลนอร์เขาเงยหน้าขึ้นไปหาทางประตูแล้วก็บอกว่าได้เวลาแล้วแล้วไอแซคก็เดินเข้ามาครับไอแซคใช้พลังเวทแหวกกรงเข้าไปหาเลนอร์ไอแซคจะฆ่าเลนอร์เพราะเห็นเป็นแวมไพร์พวกเดียวกับคาเมล่าเฮกเตอร์บอกไอแซคว่าอย่ายุ่งกับเลนอร์คนที่ไอแซคควรฆ่าคือเขาคนเดียวไอแซคได้ฟังเนี่ยก็ยอมทำตามที่เฮกเตอร์บอกนะครับเขาแหวกกรงออกมาแล้วก็เดินเข้าไปหาเฮกเตอร์เฮกเตอร์บอกว่าตอนนี้เขากำลังคืนชีพแดกูล่าเพื่อแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทำผิดแล้วเฮกเตอร์ก็ก้มหัวลงให้ไอแซคฆ่าเขาซะเลนอร์เนี่ยก็ไม่อยากให้เฮกเตอร์ตายแต่ว่าเธอก็ทำได้แค่ยืนมองจากในกรงไอแซคบอกว่าเขาไม่ได้มาฆ่าเฮกเตอร์แล้วไอแซคก็พูดว่าที่ผ่านมาเราทั้งคู่นั้นล้วนเป็นเด็กแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาต้องเติบโตแล้วไอแซคบอกว่าเขาจะจัดการคาเมล่าแต่ว่าถ้าปีศาจของเฮกเตอร์ยังขวางอยู่แบบนี้เขาก็จะทำไม่สำเร็จเฮกเตอร์บอกว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยโดนแหวนเวทมนต์ธาตุควบคุมอยู่อำนาจการสั่งการปีศาจมันถ่ายโอนไปยังคาเมล่าแล้วเฮกเตอร์ก็มอบอุปกรณ์เวทมนต์ที่เขาแอบทำขึ้นให้กับไอแซคอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถพาผู้ใช้ไปยังยอดของปราสาทห้องของคาเมล่าได้เดิมทีเนี่ยเฮกเตอร์แอบทำไว้เพื่อจะใช้หนีจากที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขามอบมันให้กับไอแซคเฮกเตอร์บอกไอแซคว่าคาเมล่าต้องการจะครองโลกซึ่งนั่นเนี่ยมันแย่มากๆต้องมีคนหยุดเธอแล้วเฮกเตอร์ก็คิดอะไรขึ้นมาได้ครับเขาขอยืมมีดของไอแซคไอแซคก็ยื่นให้โดยไม่ถามเลยนะครับไม่กลัวเฮกเตอร์หักหลังเลยเฮกเตอร์รับมีดมาเอามีดตัดนิ้วที่ใส่แหวนของตัวเองเลือดพุ่งกระจายไอแซคเห็นตกใจรีบเข้ามาใช้พลังห้ามเลือดให้เฮกเตอร์บอกว่าตอนนี้คาเมล่าควบคุมปีศาจไม่ได้แล้วแล้วไอแซคก็ออกจากห้องลงไปยังลานกว้างที่กองทัพ2ฝั่งกำลังทำการสู้รบกันไอแซคเรียกองคลักษ์ปีศาจให้มาล้อมเขาไว้แล้วก็ใช้เวทมนต์ที่เฮกเตอร์เพิ่งให้มาหินเวทที่เฮกเตอร์แอบฝังไว้ในปราสาทก็ทำงานเกิดเป็นทางเดินกำแพงเวทมนต์พุ่งตรงจากไอแซคไปยังห้องของคาเมล่าซึ่งเวทนี้เนี่ยมันก็สร้างกำแพงล้อมห้องคาเมล่าเอาไว้นะครับคาเมล่าติดกับอยู่ในห้องตัวเองหนีออกมาไม่ได้แล้วไอแซคกับกองทัพก็บุกขึ้นไปยังห้องของคาเมล่าในห้องของคาเมล่าเนี่ยก็เลือดท่วมพื้นเลยครับไปเรียกของปีศาจนับร้อยที่คาเมล่าฆ่าตายแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายร้อยที่บุกเข้ามาไม่หยุดแล้วไอแซคก็เดินเข้าห้องมาคาเมล่าสู้จนหมดแรงคาเมล่าบอกกับไอแซคว่าเธอคือราชินีโลกใบนี้เป็นของเธอเพราะว่าคนอย่างไอแซคไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรกับมันไอแซคบอกว่านั่นมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะยึดครองโลกนะแล้วเขาก็บอกว่าความทะเยอทะยานของคาเมล่านั้นมากเกินไปเขาคงนอนหลับไม่สนิทแน่ถ้าคาเมล่ายังมีชีวิตอยู่แบบนี้ไอแซคชักมีดเข้าดวลกับคาเมล่าซึ่งเอาจริงๆก็ลุ้มไปแล้วครับองคลักษ์ปีศาจของไอแซคก็เข้าต่อสู้ด้วยสู้คนเดียวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะตายโง่ๆเอาแล้วคาเมล่าก็โดนไอแซคแทงท้องบาดเจ็บคาเมล่าจนมุมรู้ตัวเองว่าหนีไม่รอดแล้วเธอบอกไอแซคและปีศาจว่าไม่คู่ควรกับเลือดของเธอแล้วคาเมล่าก็แทงตัวเองใช้เวทมนต์ระเบิดตัวเองตายครับทางนอกปราสาทสตีก้าและโมลาน่าก็ยกทัพกลับมาถึงพอดีพวกเธอเห็นการโจมตีแล้วก็รู้สึกได้ว่าคาเมล่าเนี่ยตายแล้วและถ้าคาเมล่าตายแสดงว่าเลนอร์ก็น่าจะตายไปก่อนหน้าแล้วครับพวกเธอคิดดูแล้วว่าไม่อาจยึดปราสาทกลับคืนมาได้หรือว่าถึงยึดกลับมาได้ก็ไม่มีประโยชน์และจะเสียหายหนักมาก
ทั้งสองคนเลยตัดสินใจนำกองทัพแวมไพร์ของพวกเธอออกเดินทางไปสร้างชีวิตใหม่ของพวกเธอเองตัดกลับมาในปราสาทสตีเลียสงครามก็จบแล้วครับไอแซคมาหาเฮกเตอร์และเลนอร์ซึ่งเฮกเตอร์เนี่ยก็ส่งเลนอร์ไปขังไว้ที่คุกใต้ดินแล้วนะครับเฮกเตอร์ชวนไอแซคให้มาช่วยกันคืนชีพแดกูล่าไอแซคปฏิเสธเขารู้ว่าเฮกเตอร์เนี่ยต้องการไถ่บาปแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเฮกเตอร์ไม่ได้ผิดเฮกเตอร์แค่ตกเป็นเครื่องมือไอแซคบอกกับเฮกเตอร์ว่าปล่อยให้แดกูล่าได้พักเถอะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเราสองคนเนี่ยคิดแต่จะแก้แค้นมนุษย์แต่จากการเดินทางที่ผ่านมาทำให้เขาได้รู้ว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้มากมายไอแซคถามเฮกเตอร์ว่าเฮกเตอร์คิดจะทำอะไรต่อเฮกเตอร์ก็ยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าไอแซคจะฆ่าเขาเฮกเตอร์บอกว่าเขาขออยู่เงียบๆอ่านหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเลนอร์ส่วนไอแซคเนี่ยก็มีความคิดที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นที่นี่อาณาจักรที่จะทำให้ผู้คนมีความหวังอีกครั้งเขาตั้งใจที่จะใช้ชีวิตสงครามที่ฝั่งสตีเลียเนี่ยก็จบลงด้วยชัยชนะของไอแซคนะครับส่วนทางด้านปราสาทเดกูล่าที่อลูการ์ดเปิดให้ชาวบ้านที่อพยพมาอาศัยอยู่เจอเมนก็ได้เข้าไปยังปราสาทแล้วก็แอบไปเขียนสัญลักษณ์ไว้ตามกำแพงซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์เดียวกับที่พวกพระบ้าเขียนตามบ้านในภาค3นะครับสัญลักษณ์เวทมนต์เก็บเกี่ยววิญญาณแล้วเจอเมียนก็ไปยังห้องนอนเก่าของอลูการ์ดซึ่งเป็นสถานที่ที่แดกูล่าถูกฆ่าตายเขาต้องใช้สถานที่นี้เป็นที่ในการเรียกวิญญาณของแดกูล่าเจอเมียนติดต่อกับดาแกนผ่านทางกระจกสื่อสารบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วส่วนทางด้านนอกเนี่ยอลูการ์ดก็เล่นอยู่กับพวกเด็กๆที่อพยพมาครับเกรตาก็ยินดีที่พวกเด็กๆได้หัวเราะกันอีกครั้งแล้วเธอก็ปรึกษากับอลูการ์ดเรื่องเสบียงและการต้องกันส่วนทางฝั่งตีโกวิชเตแซมเฟียเนี่ยก็เชื่อใจเทรเวอร์และไซฟาแล้วแล้วก็ยอมพาทั้งสองคนไปหาราชวงศ์ใต้ดินเทรเวอร์ไซฟาตามแซมเฟียลงไปยังที่ซ่อของราชวงศ์ซึ่งคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าด้านบนเลยนะครับบางคนเนี่ยก็เป็นบ้าไปแล้วแซมเฟียพาทั้งสองคนไปยังห้องบัลลังก์ที่เป็นที่อยู่ของราชากับราชินีแซมเฟียให้ทั้งสองคนรอด้านนอกเธอขอเข้าไปบอกราชาก่อนระหว่างรอเนี่ยเทรเวอร์ก็เห็นที่นี่มีสมบัติเยอะก็เลยค้นหาของครับชักเริ่มไม่แน่ใจนะฮะว่านักล่าปีศาจหรือว่านักล่าสมบัตินะครับและเขาก็ได้เจอกับอาวุธใหม่ครับก็คือคอร์สฮาราดีกริดไม้กางเขนเทรเวอร์เคยอ่านเจอในบันทึกของตระกูลว่ามันเป็นอาวุธในตำนานในอดีตเนี่ยนักล่าแวมไพร์ชาวนอร์เวย์คนนึงได้เดินทางไปยังอินเดียและก็ได้ขอให้ช่างตีอาวุธแห่งตระกูลราชปุระในอินเดียสร้างขึ้นมาให้เป็นของวิเศษที่มีชิ้นเดียวในโลกครับเทรเวอร์ก็เอามาโชว์ไซฟาบอกว่าดูสิมันเป็นรูปไม้กางเขนไงไซฟาได้เห็นก็ถามนะครับว่าแวมไพร์อินเดียเนี่ยมันก็ต้องนับถือฮินดูสิแล้วมันจะกลัวไม้กางเขนด้วยเหรอเทเวอร์เลยเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้าใจผิดครับแวมไพร์ไม่ได้กลัวไม้กางเขนแต่ว่าสายตาของแวมไพร์และสมองเนี่ยต่างจากมนุษย์ถ้าเราเอาวัตถุรูปทรงกากบาทใหญ่ๆไปจ่อใส่หน้าแวมไพร์สมองแวมไพร์จะเกิดอาการสับสนแล้วก็สั่นกลัวครับแล้วแซมเฟียก็คุยเสร็จเดินออกมาจากห้องบัลลังก์เธอบอกว่าราชายังพักผ่อนอยู่แล้วก็ไม่อนุญาตให้ทั้งสองคนเข้าพบซึ่งเทเวอร์เนี่ยก็ขี้เกียจรอแล้วครับเทเวอร์เลยเดินเข้าไปโดยไม่สนใจแซมเฟียพวกยามเองเนี่ยก็ไม่กล้ายุ่งก็เลยไม่ห้ามแล้วก็ปล่อยให้เทเวอร์เดินเข้าไปซึ่งพอเข้าไปเนี่ยเทรเวอร์ก็ยืนอึ้งเลยครับเพราะว่าราชาราชินีเนี่ยเป็นศพแห้งๆนั่งอยู่บนบัลลังก์ก็คือแซมเฟียเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วนั่นเองครับเธอเชื่อว่า2ศพจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งและจะกลับมาปกป้องประชาชนทุกคนแล้วแซมเฟียก็บอกกับเทรเวอร์และไซฟาว่าเธอเนี่ยเป็นบ้าตั้งแต่วันที่แดกูล่าเริ่มโจมตีการได้เห็นไฟเป็นรูปหน้าแดกูล่าบนท้องฟ้าได้เห็นปีศาจไล่ฆ่าผู้คนใครมันจะไปทนได้จริงๆก็เป็นบ้าไปแปลกๆนะครับก็คือเป็นบ้าแบบรู้ตัวว่าเป็นบ้าครับแซมเฟียบอกว่าเธอเนี่ยมีหน้าที่ต้องปกป้องทุกคนจนกว่าราชาจะฟื้นกลับมามันคือหน้าที่ของราชวงศ์คนสุดท้ายอย่างเธอไซฟาก็เลยได้รู้ว่าแซมเฟียเนี่ยเป็นราชวงศ์คนสุดท้ายของเตโกวิชเตและแซมเฟียเองเนี่ยก็ทรมานมากที่ต้องรับภาระนี้เธอเองเนี่ยไม่อยากเป็นผู้นำครับเลยหลอกตัวเองว่าราชาจะฟื้นกลับมาไซฟาบอกให้แซมเฟียเนี่ยพอได้แล้วทิ้งศพไว้ที่นี่แล้วเอาอาวุธและอาหารไปให้คนข้างบนแล้วสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ประชาชนข้างบนต้องการแซมเฟียแซมเฟียได้ฟังก็รู้นะครับแต่ว่ายังรับไม่ได้เธอยังเชื่อว่าราชาจะฟื้นกลับมาส่วนเทเวอร์เนี่ยก็ค้นของไม่หยุดเลยครับและเลตโก้และวานี่สองแวมไพร์กับปีศาจลูกน้องก็ตามสัญญาณที่แอบติดไว้บนเสื้อของแซมเฟียพวกมันหาที่นี่จนเจอแล้วก็พังกำแพงบุกเข้ามาเลตโก้และวานี่สั่งปีศาจเริ่มฆ่าคนเทเวอร์เข้าไปดวลตัวกับเลตโก้แซมเฟียและไซฟาก็สู้กับปีศาจเพื่อปกป้องชาวบ้านส่วนทางวานี่ก็แยกออกไปหาราชาและราชินีตัดภาพมาทางหน้าอลูกาที่ปราสาทเดคูล่าแวมไพร์ดาแกนเนี่ยก็ยกทัพบุกมาที่ปราสาทแล้วเหมือนกันครับพวกชาวบ้านตั้งทัพรับการโจมตีซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็มีหลายร้อยเลยนะครับเพราะว่ารวมมาจากหลายหมู่บ้านรอบๆนี้ทั้งสองฝั่งเริ่มฆ่ากันตายและเมื่อมีคนตายลงดวงวิญญาณก็จะลอยเข้าไปในปราสาทไปหาสัญลักษณ์ที่เจอเมียนแอบทำไว้ก่อนหน้านี้เจอเมียนใช้กุญแจที่ได้มาจากนักแปรธาตุแล้วก็เริ่มทำพิธีซึ่งทางด้านนอกอลูการ์ดและเกรตาก็ต่อสู้กับปีศาจและแวมไพร์ซึ่งพวกมนุษย์เนี่ยก็สามารถยันเอาไว้ได้ดราแกนหัวหน้าของฝั่งแวมไพร์สั่งให้เอาปีศาจยักษ์ออกมา
ปีศาจยักษ์พ่นไฟใส่ปราสาทฆ่าชาวบ้านที่กำลังยิงธนูแล้วปีศาจยักษ์ก็พ่นไฟลงพื้นฆ่าชาวบ้านและปีศาจไปมากมายเลยครับส่วนพวกแวมไพร์เนี่ยบินได้ก็เลยหนีทันอลูการ์ดก็รับมือไม่ไหวสั่งชาวบ้านถอยเข้าปราสาทอลูการ์ดสั่งให้ชาวบ้านปิดประตูส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะยืนสู้อยู่ด้านนอกเกรต้ากระชากตัวอลูการ์ดเข้ามาในปราสาทด้วยครับแม่ทัพเนี่ยก็รีบตายเกินไปไหมปีศาจเริ่มพังประตูเกรต้าและอลูการ์ดก็ให้คนเอาของมาขวางประตูยันไว้และพวกเขาเนี่ยก็เห็นแสงสีแดงลอยเข้าปราสาทมาอลูการ์ดและเกรต้ารีบตามไปดูและพวกเขาก็ได้เห็นเจอเมนกำลังทำการรวบรวมวิญญาณคนตายเพื่อเปิดประตูดึงวิญญาณแดคูล่าซึ่งเจอเมนเนี่ยก็เป็นตัวร้ายสมัยเก่าเลยนะครับเขาบอกหมดเลยนะครับว่ากำลังทำอะไรและก็ทำไปทำไมเจอเมนเล่าว่าเขาต้องใช้ที่ที่แดคูล่าตายเพื่อดึงวิญญาณแดคูล่าและลิซ่าพ่อกับแม่ของอลูการ์ดมาทำการสร้างลิบิทสิ่งที่มี2เพศ2วิญญาณในร่างเดียวเพื่อใช้มันควบคุมทางเดินไร้สิ้นสุดและใช้มันตามหาคนรักของเขาเจอเมนบอกว่าขอโทษด้วยที่ต้องสละชีวิตชาวบ้านของพวกท่านแต่ถึงยังไงเนี่ยพวกเขาก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วอลูการ์ดจะเข้าไปฆ่าเจอเมนแต่ว่าก็มีกำแพงเวทมนต์มาขวางไว้อลูการ์ดพยายามจะพังแต่ว่ามันก็แข็งแกร่งเกินไปซึ่งทางประตูปราสาทด้านล่างพวกแวมไพร์เนี่ยก็พังประตูเข้ามาได้แล้วอลูการ์ดและเกรตาเลยต้องทิ้งเจอเมนไว้แล้วก็กลับไปรับมือทางนั้นก่อนส่วนทางเมืองเตโกวิชเตเดวเวอร์ที่สู้กับเลตโก้เนี่ยก็พลาดโดนเลตโก้ฟาดกระเด็นแล้วก็ถูกปีศาจจับตัวไว้เลตโก้ง้างดาบจะฆ่าเทรเวอร์ก็มีชาวบ้าน2แม่ลูกวิ่งเข้ามาผลักเลตโก้เลตโก้เนี่ยก็เซไปนิดนึงนะครับเขาโกรธมากที่มนุษย์เนี่ยกล้าแตะตัวเขาและจะหันมาฆ่าชาวบ้านแซมเฟียก็วิ่งเข้ามาขวางเอาตัวรับดาบไว้ปกป้อง2แม่ลูกแซมเฟียเนี่ยก็โดนแทงเข้าที่ท้องนะครับเดวเวอร์ได้จังหวะดิ้นหลุดจากปีศาจเดวเวอร์ควักกริดกางเขนออกมาแล้วเขาก็เริ่มอลวาดเทรเวอร์ฆ่าปีศาจที่จับตัวเขาไว้แซมเฟียเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยดาบของเลตโก้นะครับเทเวอร์เข้ามาจากด้านหลังแล้วก็คว้าเลตโก้เหวี่ยงลงพื้นแล้วก็เอากริดกางเขนปักอกฆ่าเลตโก้ตายแซมเฟียล้มลงแล้วก็บอกเทเวอร์กับไซฟาว่าฝากที่เหลือด้วยแล้วไซฟาและเทเวอร์ก็จัดการฆ่าปีศาจที่เหลือลงทั้งหมดทางด้านวานี่เนี่ยก็เข้าไปยังห้องบัลลังก์แล้วก็เจอว่าราชาราชินีเป็นศพไปแล้วเขาเตะศพล้มลงแล้วเขาก็ได้เจอว่าด้านหลังของบัลลังก์มีกระจกมิติขนาดใหญ่ซ่อนอยู่วานี่สั่งให้กระจกทำงานปลายทางอยู่ที่ปราสาทเดคูล่าห้องของอลูการ์ดที่เจอเมนกำลังทำพิธีอยู่แล้ววานี่ก็กระโดดเข้ากระจกว้าไปโผล่ข้างเจอเมนวานี่บอกเจอเมนว่าเรื่องคืนชีพครั้งนี้มันสำคัญเขาเลยมาคุมด้วยตัวเองเจอเมนเนี่ยก็ไม่สนใจครับบอกวานี่ว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะอย่ามาเกะกะก็พอเทเวอร์และไซฟาตอนแรกก็คิดว่าเรื่องมันจบแต่เขาก็ได้เห็นแสงจากห้องบัลลังก์ก็เลยวิ่งตามมาดูพวกเขาเลยได้เจอว่าวานี่เนี่ยใช้กระจกว้าหายไปแล้วซึ่งภาพในกระจกเนี่ยมันก็เริ่มแกว่งและกำลังออกทางอย่างเดิมไปเรื่อยๆไซฟาบอกว่าถ้าจะตามไปก็ต้องไปตอนนี้เลยเทเวอร์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยครับแล้วทั้งสองคนก็กระโดดเข้ากระจกไปตัดภาพกลับมาทางฝั่งอลูการ์ดเขาก็ต่อสู้ปกป้องชาวบ้านจากปีศาจและแวมไพร์ที่บุกเข้าประตูมาพวกปีศาจมันเยอะเกินไปเขาปกป้องชาวบ้านทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้และขณะที่อลูการ์ดหมดหนทางไม่รู้จะทำยังไงต่อดีก็มีเปลวไฟและโซ่โผล่มาจากด้านหลังของเขาไซฟาและเทเวอร์กระโดดผ่านกระจกแล้วก็มายืนเคียงข้างอลูการ์ดไซฟาถามอลูการ์ดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอลูการ์ดบอกว่าด้านล่างมีกองทัพแวมไพร์และปีศาจบุกเข้ามาส่วนด้านบนก็มีคนบ้ากำลังจะคืนชีพพ่อของเขาเทเวอร์ได้ฟังก็ถอนหายใจเลยครับก็นึกว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้ง3คนจัดการกองทัพแวมไพร์และปีศาจที่อยู่ตรงหน้าซึ่งก็ไม่ขนามือนะครับเพราะขนาดยอดขุนพลของแดคูล่าเนี่ยยังสู้พวกเขา3คนไม่ได้แล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายกันไปจัดการพวกปีศาจที่กำลังไล่ฆ่าชาวบ้านส่วนทางด้านบนที่เจอเมนกำลังทำพิธีเนี่ยดราแกนก็นำศพที่ทำไว้เป็นร่างให้ลีบิทมาให้กับเจอเมนซึ่งก็เป็นศพที่เอาชิ้นส่วนต่างๆของชายและหญิงมาเย็บติดกันครับแล้วดราแกนกับพวกแวมไพร์ก็ออกไปคุ้มกันด้านนอกเหลือเจอเมนกับวานี่อยู่ที่พิธี2คนแล้ววานี่ก็พูดขึ้นมาว่ามนุษย์เนี่ยช่างหลอกง่ายจริงๆหลอกง่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเมนบอกว่าจำไม่เห็นได้ว่าเคยเจอกันแล้ววานี่เนี่ยก็เปลี่ยนร่างกลายเป็นนักเล่นแร่ที่เจอเมนเจอในมิติของทางเดินเลยสิ้นสุดเจอเมนก็ตกใจมากเลยครับแล้ววานี่ก็เปลี่ยนร่างอีกครั้งจากลักเล่นแร่กลายเป็นมัจจุราชเจอเมียนตกใจมากกว่าเดิมว่านี่มันส้มจีนอะไรกันเนี่ยมัจจุราชบอกว่าที่เขาทำทั้งหมดขึ้นมาก็เพราะว่าเดคูล่ายังทำงานไม่เสร็จตอนที่เดคูล่าคิดจะล้างโลกมัจจุราชได้รู้ก็ดีใจมากเพราะว่าจะได้กินความตายจำนวนมหาศาลแต่ว่าเดคูล่ากลับมาตายก่อนที่จะทำสำเร็จมัจจุราชอยากล้างโลกเองแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีกองทัพไม่มีอะไรเลยเลยคิดแผนที่จะปลุกเดคูล่ากลับขึ้นมาและที่ต้องหลอกใช้เจอเมนก็เพราะมันเนี่ยทำเองไม่ได้ครับและการที่ต้องเรียกวิญญาณของแดคูล่าและภรรยามาไว้ในร่างเดียวเพื่อเป็นลีบิทเนี่ยก็เพื่อให้วิญญาณของแดคูล่าทุกทรมานจะได้บ้าคลั่งแล้วก็ทำลายล้างโลกสรุปสั้นๆเลยก็คือไอ้ผีกระดูกเนี่ยมันตะกละมันอยากกินความตายเยอะๆนะฮะแต่ว่ามันไม่มีปัญญาทำเองครับมัจจุราชขู่เจอเมนว่าถ้าไม่ทำต่อให้จบเขาจะฆ่าเจอเมนและเจอเมนก็จะไม่ได้เจอคนรักอีกเจอ
จอเมนทำพิธีต่อเปิดประตูโลกแห่งความตายไปหาแดคูล่าและลิซ่าทางด้านล่างอลูการ์ดเทรเวอร์ไซฟาก็จัดการผู้บุกรุกลงได้ทั้งหมดอลูการ์ดบอกว่าข้างบนยังมีปัญหาอยู่คนบ้าที่ชื่อว่าเซนเจอร์เมนกำลังจะทำพิธีคืนชีพให้กับพ่อของเขาเทรเวอร์และไซฟาก็เลยได้รู้นะครับว่าเจอเมนที่เขาเคยช่วยเนี่ยเจอกันอีกทีกลายเป็นตัวบัดซบไปแล้วนะครับทั้ง3คนขึ้นไปเพื่อทำการขัดขวางก็เจอดาแกนกับขุนพลขวางทางเอาไว้พวกแวมไพร์โจมตีใส่ทั้ง3คนพวกขุนพลแวมไพร์ก็เปิดตัวอย่างเท่แต่ว่ากระโดดกระทืบเละเทะเลยครับทั้ง3คนฆ่าพวกดาแกนได้หมดแล้วก็ตรงไปยังที่ทำพิธีเทเบอร์เอามอร์นิ่งสตาร์ฟาดใส่กำแพงเวทมนต์แต่ว่าก็ยังเจาะเข้าไม่ได้ซึ่งเจอเมนเนี่ยก็เรียกวิญญาณของแดคูล่าและลิซ่ามาแล้วครับแล้วก็นำวิญญาณของทั้งสองใส่ร่างที่เตรียมเอาไว้วิญญาณทั้งสองดวงทั้งลิซ่าและแดคูล่างงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงกลับมาอยู่ที่บ้านและทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับความทรมานอย่างมากจากการที่ต้องติดอยู่ในร่างเดียวกันมาจูล่าได้เห็นก็ดีใจที่แผนการของเขาสำเร็จแล้วเทเบอร์เองเนี่ยก็ฟาดจนกำแพงแตกเลยครับเจอเมนได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เกิดได้สติขึ้นมาเจอเมนรู้ตัวว่าเขาได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากลงไปเจอเมนรีบเข้าควบคุมประตูมิติแล้วก็ตะโกนบอกให้เทรเวอร์ลงมือเทรเวอร์วิ่งเข้าหาแล้วก็คว้างกริดกางเขนใส่ร่างลีบิดร่างของลีบิดระเบิดออกซัดห้องเละทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็กระเด็นลอยไปคนละทางเจอเมนโดนเศษของกริดกางเขนที่แตกออกปักกลางอกแล้วเขาที่กำลังจะตายก็ได้เห็นคนรักของเขาผ่านทางประตูของทางเดินไร้สิ้นสุดแล้วประตูก็หายไปครับเหลือแต่กุญแจที่มัจจุราชให้เขาไว้มัจจุราชคว้ากุญแจแล้วก็มาดูดกินพลังความตายที่เก็บเอาไว้ในกุญแจเขาโกรธมากที่แผนต้องมาพังแบบนี้เทรเวอร์ฟื้นขึ้นมาเขาลุกขึ้นมองไปด้านล่างเขาเห็นไซไฟยังปลอดภัยดีเธอยืนอยู่กับอลูการ์ดที่อีกฝั่งปราสาทเนี่ยมันพังตัดพวกเขาออกจากกันครับเทรเวอร์มองไซไฟตะโกนบอกว่าข้ารักเจ้าเทรเวอร์บอกให้ไซไฟจำไว้ว่าเทฟอร์เนี่ยมันเป็นชื่อที่แย่มากคือเทเวอร์รู้ว่าไซฟาท้องครับและเขาก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยชื่อว่าเทฟอร์แล้วพื้นที่ไซฟายืนมันก็พังอลูการ์ดและไซฟาจึงต้องรีบหนีลงไปด้านล่างเทเวอร์ก็ยิ้มที่เห็นทั้งสองคนปลอดภัยแล้วแล้วก็เดินกลับไปหามัจจุราชเขาบอกกับมัจจุราชว่าเขาคือเทเวอร์เบลมอนแห่งตระกูลเบลมอนตระกูลนักล่าปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องราวของมัจจุราชตระกูลของเขาก็มีบันทึกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเจ้ามันไม่ใช่มัจจุราชเจ้าเป็นแค่ตัวกินความตายไม่เคยสู้ไม่เคยสร้างเอาแต่หลบซ่อนกินความตายอยู่แบบเงียบๆแต่วันนี้เสือกตะกละอยากกินเยอะๆและในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็คงจะปล่อยไปไม่ได้แล้วเทเวอร์เนี่ยก็โจมตีใส่มัจจุราชครับมอร์นิ่งสตาร์เหวี่ยงใส่ไม่ยั้งแต่ว่ามัจจุราชนั้นตัวใหญ่กว่ามากมากขนาดคนกับมดเลยนะครับระเบิดจากมอร์นิ่งสตาร์ก็เลยจัดการไม่ได้แล้วเทเวอร์ก็พลาดโดนฟาดทีเดียวกระเด็นสลบแล้วเทเวอร์ก็ฝืนดันตัวขึ้นมาอีกครั้งเขาเดินกลับไปหามัจจุราชมัจจุราชฟันเคียวลงมาจะฆ่าเทเวอร์เทเวอร์โยกหลบแล้วเขาก็ใช้พลังทั้งหมดฟาดโซ่รัวๆใส่มัจจุราชเลวไฟเผามัจจุราชจนมองอะไรไม่เห็นแล้วเทเวอร์ก็หยิบมีดเวทมนต์กับหินเวทที่เขาได้มาจากตีโกวิชเตออกมามันคืออาวุธวิเศษที่จะทำลายทุกอย่างรวมทั้งตัวผู้ใช้เทเวอร์กระโดดไต่เศษหินไปโผล่ข้างหลังมัจจุราชแทงมีดเข้าหน้าผากมัจจุราชแล้วแสงสีขาวก็ระเบิดออกกลืนกินทุกอย่างให้หายไปแล้วศึกที่ปราสาทของแดคูล่าก็จบลงเหลือแต่เพียงความเงียบและเวลาก็ผ่านไป2สัปดาห์ทางฝั่งสตีเลียเนี่ยเลนอร์ก็เป็นนักโทษอยู่ในปราสาทของตัวเองซึ่งเฮกเตอร์ก็ดูแลอย่างดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเลนอร์ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยทนอยู่แบบนี้ไปตลอดไม่ได้เธอขอเลือกทางเดินของตัวเองดีกว่าเลนอร์บอกลาเฮกเตอร์แล้วเธอก็เดินออกไปดูพระอาทิตย์เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายในชีวิตเลนอร์โดนแสงอาทิตย์และร่างก็สลายหายไปทางฝั่งปราสาทแดคูล่าก็มีการทำหลุมศพให้กับเทเวอร์ผู้ชาวบ้านจากหมู่บ้านรอบๆเนี่ยก็อพยพมาที่นี่มากขึ้นและทุกคนเนี่ยก็เริ่มบูรณะซ่อมแซมทั้งปราสาทแดคูล่าและก็บ้านตระกูลเบลมอนก็มีการทำหลุมศพให้กับคนที่ตายครับห้องสมุดของตระกูลเบลมอนและของแดคูล่าอลูการ์ดก็เปิดให้คนเข้าไปศึกษาได้นะครับอลูการ์ดนั่งคุยกับเกรตาตัวอลูการ์ดเนี่ยกังวลว่าเขาคงจะทำตัวให้คุ้นเคยกับมนุษย์ไม่ได้เพราะตัวเขาเองจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์เกรตาบอกว่าเธอรู้ว่าอลูการ์ดเนี่ยทำได้เธอเคยเห็นอลูการ์ดเล่นกับพวกเด็กๆชาวบ้านและพวกเด็กๆบางคนก็เรียกอลูการ์ดว่าพ่อเกรตารู้ว่าอลูการ์ดเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่ทุกคนคิดและก็มากกว่าที่อลูการ์ดเองคิดเธอบอกว่าเธอเนี่ยชอบอลูการ์ดแล้วไซฟาก็เดินออกมาจากปราสาทครับเกรตาบอกให้อลูการ์ดเข้าไปคุยกับไซฟาเพราะว่าหลังจากเรื่องที่เทรเวอร์สู้กับมัจจุราชเนี่ยไซฟาก็เก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่พูดไม่เจออะไรกับใครมา2อาทิตย์แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นหน้าเธอครับอลูการ์ดเข้าไปทักทายไซฟาขอม้าเธอบอกว่าเธอจะกลับไปอยู่กับปู่ของเธอกับพวกสปีกเกอร์ไซฟาบอกว่าตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยท้องและพวกสปีกเกอร์ก็คงช่วยเธอดูแลลูกของเธอกับเทรเวอร์ได้อลูการ์ดเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับ
ไซฟาท้องเนี่ยเป็นข่าวดีแต่ว่าเด็กคนนี้เกิดมาก็จะไม่ได้เห็นหน้าพ่อแต่ว่าสุดท้ายอลูกาดก็เลือกที่จะพูดว่ายินดีด้วยไซฟาบอกว่าเธอต้องไปแล้วอลูกาดดึงมือไว้บอกให้อยู่ที่นี่เถอะไซฟาบอกว่าเธออยู่ไม่ได้เธอเนี่ยอยากให้ลูกเกิดมาในสังคมของมนุษย์เกรตาก็เดินเข้ามาแล้วเกรตาและอลูกาดก็บอกไซฟาว่าเราจะสร้างชุมชนขึ้นที่นี่สร้างเมืองขึ้นโดยใช้ความรู้จากทั้งของตระกูลเบลมอนและตระกูลแดกูล่าเกรตาบอกว่าเราจะร่วมกันสร้างชุมชนที่พวกเด็กๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าคนรุ่นเราอลูกาดก็บอกว่าเขาจะตั้งชื่อที่นี่ว่าหมู่บ้านเบลมอนไซฟาได้ฟังแล้วเนี่ยก็ตกลงที่จะอยู่ด้วยแล้วเธอก็เริ่มลงมือวางผังเมืองให้แล้วไซฟาก็มองไปเห็นม้าตัวนึงกำลังเดินมาที่นี่อลูกาดและไซฟามองเห็นว่าบนหลังม้าเนี่ยมีคนขี่ก็รีบวิ่งเข้าไปดูคนขี่ล่วงลงมาไซฟารับเอาไว้ซึ่งพอเปิดผ้าคลุมมาเนี่ยก็เป็นเทรเวอร์ครับเทรเวอร์กล่าวสวัสดีไซฟาไซฟาได้เห็นก็ดีใจจนร้องไห้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเทรเวอร์บอกว่าก่อนที่เขาจะโดนระเบิดตายไปพร้อมกับมัจจุราชเนี่ยเซนเจอร์เมนใช้พลังเปิดประตูทางเดินไร้สิ้นสุดส่งเทรเวอร์ไปโผล่ที่แม่น้ำดานูบซึ่งห่างไปหลายร้อยกิโลเทรเวอร์บอกว่าเขากลับมาเพราะจะมาห้ามไม่ให้ไซฟาตั้งชื่อลูกว่าเทรฟอร์ไซฟาก็โยนเทรเวอร์ลงพื้นแล้วก็เดินหนีเธอตะโกนด่าเทรเวอร์ว่าจะกวนตีนอะไรนักหนาแล้วไซฟาก็หันกลับมาบอกว่าเธอเนี่ยรักเทรเวอร์เทรเวอร์พยักหน้าแล้วก็บอกว่าเขารู้และเขาเองก็รักไซฟาอลูกาดก็เข้ามาทักทายเทรเวอร์ต้อนรับเทรเวอร์สู่หมู่บ้านของเขาเทรเวอร์ได้รู้ก็หัวเราะครับที่อลูกาดเนี่ยมีหมู่บ้านแล้วอลูกาดบอกว่าเขาตั้งชื่อที่นี่ว่าหมู่บ้านเทรฟฟี่ซึ่งมันก็เป็นชื่อที่ดีมากเทรเวอร์พอได้ฟังชื่อเนี่ยก็ตะโกนบอกให้ใครก็ได้มาฆ่าเขาทีทุกคนหัวเราะออกมาแล้วทุกคนที่นี่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับตัดภาพไปอีกด้านที่หมู่บ้านชนบทอันห่างไกลฝนกำลังตกลงมาชายหญิงคู่หนึ่งวิ่งหาที่พักพวกเขาเข้าไปเช่าห้องในโรงแรมแห่งหนึ่งทั้งสองคนลงชื่อเข้าพักใช้ชื่อว่าลิซ่าและวลาดเทเปสทั้งสองคนเข้าห้องพักแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งลิซ่านั่งลงบนเตียงแล้วก็เรียกแดกูล่ามานั่งคุยด้วยทั้งสองคนคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นลิซ่าบอกว่าเธอตายแดกูล่าก็บอกว่าหลังจากที่ลิซ่าตายเขาก็บ้าคลั่งตรอมใจสุดท้ายก็ตายตามลิซ่าบอกว่าผิดคาดมากเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าหลังจากแดกูล่าตายแดกูล่าจะทำการยึดนรกแดกูล่าบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีจิตใจจะทำอะไรอีกแล้วแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนทั้ง2คนก็ฟื้นขึ้นมาอยู่กลางทุ่งแบบงงๆขโมยเสื้อผ้าชาวบ้านแล้วก็มาอยู่กันที่นี่ทั้ง2คนคุยกันว่าเรายังกลับไปที่ปราสาทตอนนี้ไม่ได้พวกเขาไม่อยากกลับไปกวนการใช้ชีวิตของลูกชายสักวันนึงหลังจากนี้คงมีสักวันที่ครอบครัวจะได้เจออีกครั้งแดกูล่าชวนลิซ่าไปอยู่หมู่บ้านชนบทอันห่างไกลในอังกฤษอยู่ด้วยกันอย่างสงบทั้งสองคนได้รับโอกาสที่สองกับอนาคตครั้งใหม่ลิซ่าเดคูล่านอนจับมือกันแล้วก็หลับไปและคาสเซิลมาเนียภาค4ก็จบลงตรงนี้ครับก็จบแล้วนะครับกับคาสเซิลวาเนียภาค4ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะทำการสร้างภาค5นะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยากให้มันจบแบบนี้แหละจบแค่นี้จบอย่างมีความสุขหรือว่าถ้ามีภาคใหม่มาเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อไปเลยเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านเบลมอนที่กลายเป็นนักล่าปีศาจจากความรู้ของตระกูลเบลมอนและก็ตระกูลแดกูล่าอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมคิดเช่นไรก็เม้นบอกไว้ด้านล่างได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ